สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมาหลังจากที่ไม่ได้มีคลิปออนแอร์มาสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งมากๆเลยแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องมาพูดถึงทริปหนึ่งนะคะที่โมเมมีโอกาสได้ไปแล้วก็ถือว่าเป็นทริปพิเศษที่เรียกว่ามันไม่ได้ไปกันง่ายๆนะคะนั่นก็คือทริปที่โมเมไปประเทศฝรั่งเศสนะคะไม่ได้ไปปารีสอย่างเดียวนะคือออกไปที่เกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะอูซองนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเป็นเรื่องราวของ Line Skin Care จากแบรนด์ที่เรามาออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเกียกหลังนั่นเองนะคะก็ยังคงจะดัดจริตเรียกชื่อเขาแบบนี้ต่อไปหรือใครจะเรียกเกอร์แหลงบอกแล้วนะคะไม่ผิดนะคะจะเรียกอะไรก็ได้นะคะขอแค่ให้คุณเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ดิฉันก็สบายใจแล้วนั่นเองนะคะมุมไม่ได้ไปอูซองกับแกคลังนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เพิ่งได้กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแบบจริงจังเต็มๆในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมานะคะเราไปอูซองทำไมเราไปอูซองเพื่อไปรู้จักน้องผึ้งแบล็กบีกันนั่นเองนะคะซึ่งผึ้งแบล็กบีเนี่ยนะคะเป็นที่มาของ Line Skin Care Abbe Royal นั่นเองค่ะก็เป็นไลน์ที่เราเห็นกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา2ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวที่เป็น Honey Treatment Day Cream แล้วก็ตัว Honey Treatment Night Cream นั่นเองนะคะนอกเหนือจากจะได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่กันนะคะเรายังได้ไปเข้าใจค่ะว่า Black Bee เนี่ยมันมีความพิเศษกว่าผึ้งชนิดอื่นๆยังไงอะไรแล้วก็กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Abbe Royal เนี่ยนะคะมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนั่นเองเดี๋ยวจะได้ชมในคลิปนะคะโมเมถ่ายเป็นวล็อกสั้นๆมาให้ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าใจความสำคัญเนี่ยอยากจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในกลุ่มของ Abbe Royal ให้คุณผู้ชมได้รู้กันด้วยนะคะว่า2ตัวใหม่ที่เขาออกมาเนี่ยมันน่าสนใจยังไงค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆนะคะที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันนั่นเองไปดูกันนะคะกับ Black Bee อูซอง Abbe Royal จากแกคลังค่ะพูดถึงไลน์ Abbe Royal นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าไลน์เนี้ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากความสามารถในการสมานแผลนะคะหรือว่าความสามารถในการซ่อมแซมผิวของน้ำผึ้งหรือว่าสารสกัดที่ได้มาจากผึ้งนั่นเองนะคะตัวแรกที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์รางวัลผลิตภัณฑ์ตัวเด่นของความเป็น Abbe Royal เลยเนี่ยก็คือตัว Youth Watery Oil ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นตัวที่หลายๆคนอะตอนแรกที่เห็นโมเมเองก็เป็นคนนึงที่เห็นแล้วแบบตกลงชื่อก็คือเป็น water ก็คือเป็นน้ำเป็นออยด้วยแล้วตกลงมันเป็นอะไรกันแน่นะคะก็คือตัวนี้จริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดใครอ่ะไม่เคยใช้ Abbe Royal เลยนะน่าจะเป็นตัวแรกที่ควรจะเปิดใจและเข้าสู่เขาถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนผิวมันก็ตามอย่าให้คำว่าออยล์มันทำให้คุณแบบNo จะไม่ใช้เด็ดขาดเพราะว่าตัวนี้ตามชื่อเลย watery oil นะคะคุณจะเห็น texture แบบที่โมเมอินเสิร์ตให้ดูว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแทบจะเป็นน้ำเลยแต่ว่ามันเป็นส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างน้ำกับน้ำมันที่กำลังพอดีที่มันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมีความอิ่มพล้ำนะคะมีความ smooth มีความกระจ่างใสอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเวลาจะใช้นะคะโมเมก็จะใช้วิธีการในการกลับแบบนี้นะคะเพื่อให้เจ้าตัวแคปซูลเล็กๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะมันลอยขึ้นมาเนาะเพราะปกติถ้าตั้งเอาไว้เฉยๆมันจะนอนก้นตรงนี้นะเวลาที่เราจุ๊บมันขึ้นมานะคะเราจะได้ทั้งส่วนของตัว water ด้านบนแล้วก็ได้ตัวแคปซูล droplets ข้างในนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็จะได้ความพอดีค่ะไลน์ของ Abbe Royal นะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่เรียกว่า time นะคะ time medical protocol นั่นเองนะคะก็คือวิธีการรักษาแบบ time ซึ่ง time เนี่ยไม่ได้หมายถึงการใช้เวลาในการรักษาแต่ว่าแต่ละตัวนะคะก็คือตัว t ตัว i ตัว m ตัว e เนี่ยมันพูดถึงขั้นตอนของผิวนะคะที่ได้รับการซ่อมแซมนั่นเองซึ่งตอนที่โมไปอูซองนะคะเขาก็ได้มีการพูดถึงไอ้ Time Medical Protocol อันนี้นะคะซึ่งโมเองอ่ะไม่ได้มาสายวิทยาศาสตร์เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ที่จะอธิบายได้แบบตามที่ผู้เชี่ยวชาญของทางแกคลังนะคะเขาเล่าให้โมฟังนะแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะโมจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละตัวมัน stand for อะไรบ้าง T นะคะก็คือ Tissue Polishing นั่นเอง Tissue ก็คือแบบเนื้อผิวหนังของเรานะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการปรับให้มันมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น I นะคะมาจาก inflammation soothing ค่ะ inflammation ก็คือเหมือนความรู้สึกแบบ
อักเสบอะไรต่างๆนะคะช่วยลดการอักเสบนั่นเองเอ็มมาจาก moisture locking ค่ะก็คือการคงความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวของเราแล้วก็ตัว E นะคะนั่นก็คือ elasticity renewal ค่ะนั่นก็คือหมายถึงว่าพูดเรื่องของการทำให้ความกระชับยืดหยุ่นเนี่ยนะคะมันกลับมาใหม่นั่นเองนะคะอันนี้เป็น4ข้อที่ฟังดูแล้วอะถ้าเราได้ทำให้ผิวของเรามันเป็นแบบนั้นน่ะมันจะต้องเป็นผิวที่สุขภาพดีมากๆแน่นอนนะคะซึ่งทางแกร์แคลงเนี่ยค่ะเขาไปรีเสิร์ชมาว่าน้ำผึ้งหรือว่าส่วนประกอบจากผึ้งสารสกัดจากผึ้งเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วเขาก็ไปค้นพบว่าที่อูซองเนี่ยค่ะมันมีผึ้ง Black Bee ค่ะซึ่งเป็นผึ้งชนิดที่หายากมากๆนะคะแล้วก็ที่เกาะอูซองเนี่ยเขาเป็น UNESCO Reserveก็คือเป็นพื้นที่ที่มันเรียกว่าคงความเป็นธรรมชาติสูงมากนะคะ Black Bee เนี่ยเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่พันธุ์ได้ดีที่อูซองนั่นเองแล้วสิ่งที่ได้มาน้ำผึ้ง Royal Jelly หรืออะไรก็ตามที่เป็นสารสกัดจากผึ้ง Black Bee เนี่ยนะคะมันหายากมากๆเพราะว่าผึ้ง Black Bee จริงๆเนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์มากๆแล้วมีอยู่ที่อูซองที่เรียกว่าเป็นพันธุ์ผึ้ง Black Bee ที่แบบแท้ 100% อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะและอเบรอยัลก็เน้นในเรื่องของการที่จะช่วยปลอบประโลมผิวของเราทำให้ผิวของเราเนี่ยมันกลับมามีสภาพที่ดีนะคะตามแรงบันดาลใจก็คือ Thai Medical Protocol อย่างที่บอกไปทีนี้เราก็จะมาดู2ผลิตภัณฑ์ใหม่กันบ้างนะคะนั่นก็คือตัว Honey Treatment Day Cream แล้วก็ Honey Treatment Night Cream นั่นเองนะคะ2ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปตอนที่โมเมไปอูซองนั่นเองนะคะคือ2ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการพัฒนาใหมันช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวของเราให้ผิวของเรามีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความกระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ4อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือมี repairing honeys นะคะถึง4ชนิดด้วยกันค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมผิวของเรานะคะให้กลับมามีสุขภาพดีโดยหนึ่งในน้ำผึ้งที่เลือกมานะคะก็คือน้ำผึ้ง Black Bee จากอูซองนั่นเองค่ะมี exclusive royal jelly นะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะสกัดมาจากผึ้ง Black Bee อีกเช่นเดียวกันแล้วก็มี polyfermented hyaluronic acid นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันมีขนาดโมเลกุลที่เบากว่าชนิดอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้ซึมซาบสู่ผิวของเราได้ดีทำให้ผิวของเราเนี่ยมันได้รับความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็มี pro elasticity peptides นะคะก็คือ peptides หลากหลายชนิดเลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของความกระชับยืดหยุ่นของผิวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดู texture กันบ้างดีกว่านะคะโมไม่ได้ถ่าย insert ตอนที่ใช้เอาไว้ให้คุณผู้ชมดูนะคะสำหรับเจ้าตัว honey treatment day cream นั่นเองนะคะก็คือตัวนี้มันจะมี texture ที่มีความเป็นเหมือนครีมนุ่มๆโมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเหมือนครีมที่คล้ายๆว่าจะเป็นลักษณะเหมือนโลชั่นมากกว่านะคะก็คือมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้ดีสำหรับเราซึ่งเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นครีมที่ใช้แล้วรู้สึกเหนอะหนะหรือรู้สึกหนึบหน้าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือสามารถใช้ได้ในปริมาณที่เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ซึมฉึบหายไปเรียบร้อยดีไม่มีปัญหานะคะตัวนี้เห็นในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็เรื่องของความกระชับเนี่ยคือเหมือนผิวมันรู้สึกเบารู้สึกมีความเหมือนแบบเด้งดึงซึ่งอันนี้เราก็เคลมบ่อยๆตลอดอยู่แล้วว่านอกเหนือจากการใช้สกินแคร์เราก็มีการทำหัตถการกับแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นการช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันเนาะส่วนตัว Honey Treatment Night Cream ค่ะมุมมารู้สึกว่าเนื้อ texture ของเขาอะจะมีลักษณะเหมือนเป็นบาล์มมากกว่านะคะก็คือเป็นลักษณะเหมือนครีมบาล์มที่มีความ rich กว่านะคะแต่ว่ามันเป็นครีมบาล์มที่สามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวของเราได้เร็วมากๆเลยแล้วก็เหมือนแบบมันลื่นอะคือไม่ใช่แบบเป็นบาล์มที่เกาะตัวแล้วอยู่แบบคงเป็นรูปของบาล์มแต่ว่ามันละลายแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีแต่อันเนี้ยจะเหลือความชุ่มชื้นเอาไว้ด้านบนพอสมควรนะคะเพื่ออุ้มผิวของเราในช่วงกลางคืนนั่นเองเขาก็บอกว่าการใช้3ตัวเนี้ยด้วยกันนะคะก็คือตัว Youth Watery Oil ตัว Honey Treatment Day Cream แล้วก็ Honey Treatment Night Cream เนี่ยนะคะมันจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมีความกระชับมี firming effect นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการที่ผิวของเรามันอาจจะมีคอลลาเจนลอสก็คือการสูญเสียคอลลาเจนเมื่ออายุมากขึ้นนะคะกลุ่มของอเบรอยัลตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยในปัญหานั้นๆค่ะจะบอกว่า2ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 94% ค่ะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทางแกร์คลังนะคะเขาภูมิใจมากๆเลยนั่นก็คือ Dynamic Black Bee Repair Technology นั่นเองนะคะที่เขาคิดค้นขึ้นมาสำหรับ line อเบรอยัลเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าโมไปค้นพบอะไรบ้างนะคะที่ทริปที่ไปทั้งปารีสแล้วก็อูซองกับแกร์คลัง
ครั้งนะคะเดี๋ยวเราพาคุณไปดูวล็อกที่ถ่ายมาให้เห็นบรรยากาศกันว่า Black Bee อูซองที่แบบโอ้โหเขาภูมิใจจะนำเสนอมากๆเนี่ยนะคะมันมีอะไรกันบ้างก่อนจะไปดูบรรยากาศที่อูซองกันนะคะบอกข่าวกันสักนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมอยากจะไปลองผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะในกลุ่มของ Abe Royal นะคะของแก๊กแรงก็ไปกันได้ที่ Hall of Fame นะคะสยามพารากอนนั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่12กันยายนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายมีผลิตภัณฑ์ของแก๊กแรงให้ทดลองมีเมคอัพอาร์ติสต์มาช่วยเราแต่งหน้าใครที่เคยอยากลองลุคลาเต้เมคอัพที่เราเคยแต่งให้ดูโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของแก๊กแรงนะคะก็ไปที่นั่นก็ได้นะคะรวมถึงมันจะมีแบบฮันนี่เมนูให้เราไปแบบจิบเป็นแบบฮันนี่คาเฟ่กันนะคะสนุกๆ นะคะก็ไปกันได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่อูซองที่โมเมไปร่วมทริปกับแก๊กแรงกันค่ะก่อนจะไปทำกิจกรรมกันนะคะมาดูห้องของเรากันหน่อยดีกว่าอย่างแรกนะคะก็คือมีผลิตภัณฑ์ Abe Royal รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วก็มีเสื้อด้วยเป็นน้องผึ้งสีทองแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวกันแดดนี่เป็นกันแดดนะคะ UV Skin Defense นะคะอันนี้อะไรอ่ะนี่อันนี้คืออะไรไม่รู้แต่นี่ค่ะดูนี่ซะก่อนนี่คือวิวของห้องของเราค่ะเราเห็นชายหาดตรงนี้ที่แบบไม่มีใครลงไปเลยนะมันเป็นเหมือนหาดที่ต้องมาจากตรงนู้นเลยนะคะมี Abe Royal Experience เล่าให้เราฟังนะคะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของ Abe Royal อีกชุดนึงนะคะรออยู่นอกเหนือจากที่อยู่ที่ปารีสนะคะและนี่ค่ะมองออกไปสิคะเราได้เห็นบรรยากาศนี่ของที่พักของเรานะคะตอนนี้เรากำลังจะนั่งเรือของเรานะคะเดี๋ยวเราให้ลงไปดูข้างล่างนิดนึงนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเราจะนั่งเรือข้ามไปเกาะที่ชื่อว่าอูซองนั่นเองนะคะซึ่งที่อูซองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่เราจะเจอฟาร์มผึ้งซึ่งเป็นผึ้ง Black Bee นะคะซึ่งเจ้า Black Bee เนี่ยเขาบอกว่ามันมีความพิเศษกว่าผึ้งชนิดอื่นๆนั่นเองนะคะเขาบอกว่าขาไปของเราเนี่ยนะคะเราจะนั่งแบบทวนกระแสน้ํานิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบบึ๊บๆบึ๊บๆนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันจะทวนกระแสน้ําได้จริงๆแล้วดิฉันจะรอดมั้ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆการเดินทางของเรานะเราเดินทางจากปารีสด้วยการนั่งรถไฟมาเป็นเวลาประมาณสัก4ชั่วโมงกว่าๆนะคะซึ่งก็ไกลเหมือนกันนะแล้วก็นั่งรถมาอีกประมาณ30นาทีและเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะมาดูกันค่ะว่าดิฉันจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปสู้กันนะคะที่อูซองนั่นเองค่ะโอเคนี่คือเรือของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันแล้วเราก็จะนั่งข้างบนท้าแดดท้าฝนด้วยเราไม่กลัวโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นเรือมาแล้วเรียบร้อยนะคะได้รับชุดคำสั่งว่าให้มานั่งท้ายเรือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นดอลฟินส์นะคะหรือว่าปลาโลมานั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าข้างนี้เมื่อวานกรุ๊ปที่มาไปแล้วอ่ะเขาได้เห็นกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะลองดูว่ามันจะมีปลาโลมาอย่างที่เราสงสัยจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะหัวมันก็จะปุยปุยหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ถึงอูซองแล้วเรียบร้อยนะคะสภาพตอนนี้ก็คือ อย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าอากาศก็คือหนาวเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเรามาถึงเราจะแบบอยู่ในชุดแคชชวลสบายๆได้ปรากฏเย็นเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่ากิจกรรมวันนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีไบค์ไรด์แล้วก็จะได้ไปดู Black Bee กันเดี๋ยวต้องใส่ Bee Suit นะคะแล้วก็ลงไปเล่นกันจะมีเครปให้กินด้วยเพราะว่าหิวมากตอนนี้ไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าก่อนขึ้นเรือมาไม่อยากให้ทานเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างจะโคลงเคลงนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าบนเกาะจะมีอะไรโอเคตอนนี้เราก็ใส่ Bee Suit เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู Black Bee กันซึ่งเขาบอกว่า Black Bee เนี่ยนะคะเป็นผึ้งที่จะผลิตน้ำผึ้งที่มันมีประโยชน์กับแบบการเอามาทำสกินแคร์มากที่สุดนะคะก็คือมันหายากอ่ะมันไม่ใช่น้ำผึ้งที่แบบหาได้ทั่วไปนะคะซึ่งมีที่อูซองที่นี่แล้วก็เป็นที่ที่แก๊กแรงเขาพาเรามานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยพร้อมมากจะไปสู้กับน้องผึ้งนะคะไม่ใช่ไปสู้กับเขาหรอกจะไปดูเขาเพราะว่าเรื่องของเรื่องอ่ะคือเขาบอกว่าผึ้งอ่ะเขาอยากจะเข้าไปหาเราถ้าเราไม่ซิปให้ดีๆให้ครบถ้วนแบบนี้นะคะน้องก็คืออาจจะเข้าไปอยู่ในสูตรของเราได้นะคะแล้วก็อาจจะก่อภัยพิบัติให้เราต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวให้ดูข้างหลังหน่อยสิข้างหลังนะคะแก๊กลังเรียบร้อยบีสูตรของเราให้ดูแบบเต็มๆไปๆ
ไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปกับ B expert ของเรานะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ Our expert today Yes ตอนนี้เราอยู่กันที่ Beehive ของแกคลังแล้วนะคะเรียบร้อยโอเค Est-ce que vous voulez enfumer อุ้ย Okay the smoke right enfumé is the smoke right Okay so we smoke them they come out Il faut enfumer très doucement ดีนะเนี่ยว่าพอเข้าใจบ้างอ่ะภาษาน่ะWe're gonna get to see. Oh my God, there's so many of them. Eggs for male. Mm-hmm. Okay, and this is oni. Mm-hmm. Right, and here. Oh wow. This is eggs for male too. For male and too. Okay. Show you.Eggs from female. โหใจมากอ่ะคุณผู้ชมชีวิตนี้จะได้มีโอกาสเห็นอะไรอย่างนี้อีกทีนึง This is eggs from female. They are more little, and this is for male. Okay. Oh. This is oni. Honey. Okay. Oh, I can see inside. There is a queen. There is a queen. Only a queen. Uh-huh. And then. But she's it's very difficult to see it. So she doesn't let people see. She hides. She's not. She don't like. She's very shy. Photograph. She's queen. พญาผึ้งไม่อยากให้เห็นหน้าค่ะก็เลยแอบอยู่นะคะ Responsible de l'association qui gère les ruches sur les hives. I'm in charge of the association managing the hives on this island of Wissant. So you have seen the hives. Vous avez vu les ruches qui sont comme ça. You have seen those hives, right? The main boxes. Let's put it that way with the frames like this one. À un moment donné, quand il y a beaucoup de fleurs, on va mettre ce qu'on appelle des hosses. At a certain time, when there are many flowers, we're going to add on what we call floors on top. On va mettre des cadres comme ça dedans. And we're going to put frames like this one inside. Avec juste une feuille de cire. With only this sheet of wax inside. After a few days, the bees are going to construct their own albums on top of it. So in fact, it saves time for them and all to start with the. And they are going to forage and to get and collect the nectar and the honey, which is going to be deposited. Quand le miel est à 18% d'humidité. And when the honey contains 17 or 18% of humidity, elles le savent, elles arrivent à le détecter. The bees know that, and they mettre une pellicule going to de cire dessus. The alvéoles with wax. Comme nous, on met quelque chose dans le placard, like c'est bien fermé ou. It's very well kept. It's closed. Quand on fait des petits pois ou des haricots verts dans des like pots en verre. The way we do marmalade or jam or any kind of pickles, you know, we just close to be sure that it's going ça to peut conserver très, très hold longtemps. For a while, and this way they can keep it for a long time. Du coup, l'apiculteur, quand le plein est fait. So the beekeeper watches what is going on. Os, and sees how it goes on, and when those boxes are full, he's going to take kind of slice it off, right? Il va récupérer le miel. Il va mettre le cadre dans la machine ici. Are going to be put vertically into this machine. Qui va tourner très vite. Il tourne très vite. Which is going to turn around extremely quickly. And the honey is going to be ejected and dropped down. Le miel il sort par là. The honey pours out of this. Et après on le met dans des cuves là-bas. Then it's going to be put in those tanks. On le laisse reposer quelques jours. We leave it a few days for all the pour que les bulles d'air, all the air to come out, little pieces of wax that may remain or whatever dirt is inside. It's going to reach the surface. Voilà. Et après, taken out of the hive on Merci. Saturday, so last Saturday, and you can taste it. กินแล้วนะนี่ฮันนี่ fresh เลยนะ was so good ตอนนี้เรามาหาเครปทานกันดีกว่านะคะหลังจากที่ปั่นจักรยานมานานมากนะคะเขาก็พาเรามาตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยแล้วก็กำลังมีการจัดแจงเครปให้เราทานอยู่ไปดูเครปกันดีกว่าOn a une session filmée maintenant.
Merci madame. เอาล่ะนี่คือเครปของเรานะคะเขามีให้เลือกหลายแบบเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีเป็น caramel butter sugar butter นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นฮันนี่เราได้เครปที่เป็นราดฮันนี่ที่เราเมื่อกี้ไปแอบดูกันมานะคะว่าเขาเก็บมายังไงได้มายังไงนะคะเพราะฉะนั้นกินก่อนแล้วนะตอนนี้เราขึ้นมาบทประภาคารค่ะเป็นคำที่เด็กปัจจุบันรู้จักไหมลูกประภาคารก็คือเป็นตึกที่เขาเอาไว้มองแบบสูงๆนะคะให้เห็นสถานการณ์รอบข้างนะว่ามันคืออะไรบ้างแต่จริงๆอันนี้เหมือนน่าจะเป็นประภาคารเก่านะคะที่เขาไม่ได้ใช้จริงแล้วเนาะปัจจุบันก็คือเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหละใครที่มาเที่ยวอูซองนะคะก็สามารถที่จะขึ้นมาดูได้เพราะว่าเขาก็จะมีเรื่องราวระหว่างทางที่เล่ามานะว่ามันเคยใช้ทำอะไรอะไรยังไงนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราได้มีโอกาสไปคุยกับคนที่เขาดูแลที่นี่เนี่ยเขาก็บอกว่าสาเหตุที่เขาสามารถจะรักษาพันธุ์ของเจ้าตัว Black Bee เอาไว้ได้ดีเนี่ยนะคะก็คือเขาอะเอาชนิดของเจ้าผึ้งชนิดนี้มาอยู่ที่เกาะ นี้ก่อนที่มันจะมีการจับผสมพันธุ์กับพันธุ์อื่นๆก่อนที่มันจะสูญพันธุ์ไปนั่นเองคุณผู้ชมทีเนี้ยพอเขาเอามาตรงเนี้ยมันไกลจากฝั่งอะประมาณแบบ20กว่ากิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นนะผึ้งมันไม่บินกลับไปเขาก็เลยบอกว่าผึ้งที่เนี้ยเป็นผึ้ง Black Bee ที่มีสายพันธุ์แท้แบบเกือบจะ 100% นะคะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุให้ว่าทำไมน้ำผึ้งที่ได้มาจากBlack Beeเนี่ยนะคะมันถึงเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีที่สุดก็เป็นส่วนที่เขาอยากจะให้เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องมาไกลขนาดนี้นั่นเองค่ะฮัลโหลเช้าวันที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะดูภูมิฐานขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้ไปเกาะแล้วเนาะคือเมื่อวานเนี่ยไปอูซองมานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Black Bee อย่างที่เห็นกันไปเยอะแยะมากมายเนาะวันนี้เราจะอยู่กันที่โรงแรมค่ะเพราะว่าด้านล่างนะคะเขามีการจัดงานที่เชิญเอ็กซ์เพิร์ทในด้านต่างๆนะคะมาพูดถึงเรื่องราวของความ sustainable ของแบรนด์นะคะพูดถึงเรื่องของ Black Bee ส่วนผสมของ Honey ต่างๆอะไรที่เราไปเรียนรู้มาที่อูซองนะคะมาขยายความให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยวันนี้จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่คุณได้ดูคลิปกันเนี่ยคือเดือนสิงหาคมใช่ไหมแต่ว่ามุมไปมางานอะเดือนมิถุนายนจะไม่ได้โพสต์แบบสตอรี่อะไรเกี่ยวกับเจ้าผลิตภัณฑ์2ตัวที่คุณกำลังจะได้เห็นกันเลยนะคะเพราะว่าเหมือนว่าเขาอะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันในเดือนสิงหาคมเนาะแต่ว่าเราก็เท่ากับว่ามีโอกาสจะได้ลองผลิตภัณฑ์แล้วก็เห็นผลิตภัณฑ์ตัวที่กำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก่อนใครๆเลยเป็นเวลาเกือบๆเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรแล้วก็มันน่าสนใจยังไงรวมถึงเรื่องราวของ Abbe Royal นะคะซึ่งเป็นคีย์หลักๆของความเป็นแกร่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นะคะก็คือ day cream เนาะตัว honey treatment day cream นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงด้วยนั่นก็คือตัว night cream นั่นเองที่เรามาหาเขาถึงอุซองเลยนะคะไกลมากๆแต่ว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับ2ตัวนี้เดี๋ยวยังไงเอาไปใช้แล้วจะมาบอกคุณผู้ชมนะว่ามันเป็นยังไงบ้างดีใจมากที่ผ่านมา1เดือนแล้วบอกได้สักทีนะคะว่าเรามาที่นี่ทำไมเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวไนท์ครีมกันค่ะ Honey Treatment Night Cream นะคะหน้าตาแตกต่างกันแบบชัดเจนเนาะแล้วก็แพคเกจิ้งไม่หนักแล้วเนาะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยแพคเกจิ้งของAbbe Royal ตัวที่เป็นครีมเนี่ยจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนิดนึงหลายคนก็จะบอกว่าพาไปไหนลำบากหน่อยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเบามากเลยการมาเกาะของเราครั้งนี้ก็คือเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเรียกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ออกไปซาฟารีกันมาหลากหลายมากเมื่อวานใช้ transportation ครบทุกแบบนะคะตอนนี้เราจะจากคุณผู้ชม
มไปด้วยภาพอาหารทะเลค่ะภาพอาหารทะเลนะคะที่เราจะได้รับประทานกันก่อนจากเกาะนี้กลับเข้าสู่เมืองหลวงเมืองใหญ่ของเรานะคะซึ่งมันดูโอ้อ่ามากจริงๆก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามบล็อกของเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปหิวไปด้วยกันเพราะว่าคลิปออนตอน 2:00 น.ป่านเนี่ยรับรองหิวแน่ๆบาย